คืนนี้มันมีเรื่องซึ่งน่าเหลือเชื่อแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งน่าเหลือเชื่อซึ่งบังเอิญนี่ก็ไม่ใช่ข่าวปลอมคือผมเนี่ยนะในรายการนี้นะผมต้องบอกท่กานผู้ชมนะฮะผมผมเสี่ยงทัวลงแล้วก็โดนด่าทุกวันว่าปลื้มทำไมชอบเอาเฟกนิวส์ปลื้มไม่มีเฟกนิวส์ผมเนี่ยแหละ I hate off the curve ผมพูดในสิ่งที่หลายคนยังปฏิเสธอยู่แต่ว่าถึงเวลาก็ยอมรับว่าจริงอีกสักครู่เดี๋ยวมีเรื่องไอซ์แลนด์ แต่เรื่องนี้ก่อนกันแล้วกันนะเรื่องว่าแลบ l ล a ก t h e รี y มันจริงหรือเปล่าไวรัสได้มาจากการหลุดออกมาจากแลบที่อู่ฮั่นหรือที่อื่นหรือไม่งานวิจัยที่ทำกับไวรัส n of Function Research นำมาสู่การที่มันติดเชื้อได้ง่ายขึ้นระหว่างคนสู่คนสัตว์สู่คนใช่หรือไม่อ,อ่ะโอเคอ,อ่ะให้ดูนี้ให้ดูนี้ผมไม่อ้างอิงตัวเองแล้วกันอ้างอิงตัวเองเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เชื่ออ้างอิงแหล่งข่าวเดี๋ยวก็ไม่เชื่ออีกว่า ทั้งทำเนียบขาวแล้วก็เทนดาวนิงสตรีทมีข้อมูลที่สรุปแล้วและคอนเฟิร์มแล้วว่าหลุดออกมาจากแอมอแต่ไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมแต่ทั้งเนียบข่าวแล้วก็เทนดาวนิงสตรีทมีข้อมูลสรุปแล้วว่าหลุดออกมาจากแลบนะฮะเขาแค่ยังไม่ได้บอกคุณนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ยินข่าวนั้นอีกสักอีกสักประมาณปีหนึ่งนะรอนะฮะร,รอแต่ปลื้มบอกคุณก่อนนะครับแต่ไม่ต้องเชื่อปลื้มนะฮะไม่ต้องเชื่อปลื้มนะปลื้มมันบ้าแต่ปลื้มให้ข้อมูลซึ่งมันข้อแท้จริงก รหัสพันธุกรรมโควิดบางส่วนตรงกับลิขสิทธิ์เก่าของบริษัทยา3ปีที่แล้วเฮ้ยจริงเป,ปล่าเลิ่มไปขุดข่าวปลอมนี้มาจากไหนโอ้นี่เป็นเว็บมั่วเวบ็บปลอมหรือเปล่าไม่ใช่นี่เป็นของจริงและสิ่งที่เขาได้เจอเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าน่าตกใจพอกับรูปร่างหน้าตาของชาเนยโจนส์แฟนใหม่ของคานเยวสนะฮะผมจะอ่านนะครับว่าที่เดลี่เมลสรุปออกมาจาก สิ่งที่ตีพิมพ์ใน Frontiers คืออะไรผมจะอ่านนะฮะฟังไปพร้อมๆกันและแปลไปพร้อมๆกันได้เลยนะ Frontiers in Virology ถ้าคุณไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหาคนช่วยแปลให้เพราะเนื้อหาตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่เขาคนพบคืออย่างนี้ Moderna filed the patent in February 2016 as part as part of its cancer research division records show the patented sequence is part of a gene called MSH3 That is known to affect how damaged cells repair themselves in the body. It was approved on March 7, 2017. In the latest study published in Frontiers in Virology, researchers compared COVID 19's makeup to millions of sequenced proteins on an online database. The virus is made, of, made up of 30,000 letters of genetic code that carry the information it needs to spread, known as nucleotides. It is the only coronavirus of its type to carry 12 unique letters that allow its spike protein to be activated by a common enzyme called furin, allowing it to spread between human cells with ease. Analysis of the original COVID genome found the virus shares a sequence of 19 specific letters with a genetic section owned by Moderna, which has a total of 3,300 nucleotides. But it is the only coronavirus of its type to carry 12 unique letters that allow it to be activated by a common enzyme called the furin. Yamtrung <laughs> makeup. original COVID genome founder virus shares a sequence of 19 specific letters with its genetic section owned by Moderna ผมไ <c> ม <oughs> ่ได้ไปตั้งใจหาข่าวนี้มาเพราะว่าผมไม่สนใจที่จะมานั่งบอกท่านผู้ชมว่าโอ้โหมันหลุดออกมาจากแลบคือถ้าเกิดวันหนึ่งทำเนียบขาวและเทนดาวนิงเขาจะบอกคุณว่ามันหลุดออกมาจากแลบเดี๋ยวคุณก็จะเชื่อเองแต่ว่าประเด็นนั้นนะผมไม่มีอะไรต้องไปสูตรแต่ประเด็นนี้ก็คือว่า อ่ะผมให้ดูดู h e a d l i n อีกทีก็ได้ฮะเฮ a d l i n ของเดลี่เมลคืออะไรแปลตรงนั้นเลยมันมีลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์แพทเทิร์นที่โมเดอร์น,นาไปจดย้อนกลับไปในปี2017 2017ลิขสิทธิ์นี้มันมีรหัสรหัสจดในรายละเอียดซึ่งมันไปตรงกับบางส่วนบางส่วนของรหัสพันธุกรรมของรหัสพันธุกรรมของตัว v วรัส COVID-19 นั่นแหละ Genetic match discovered in COVID's unique furin cleavage site matching the genetic sequence patented by Moderna for cancer research purposes โอเคอย่าเพิ่งตื่นเต้นมากมันคงไม่ได้หลุดออกมาจากแลบหรอก